ะครับน่าจะอยู่ในรถเอ้าวันนั้นได้ใช่ป่ะร้อนมากเลยอ่ะคืออย่างนี้ครับวันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับว่าล็อกแต่ประตูหลักเนี่ยประตูหลักที่ใช้ทางขึ้นทางลงเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเป็นระบบไฮดรอลิกที่ต้องมีลักษณะที่เป็นการดำเนินการมีคนเปิดนะครับส่วนประตูฉุกเฉินเองเนี่ยปกติแล้วไม่ควรที่จะเป็นในระบบที่เป็นสวิตช์หรือเป็นอะไรนะครับแล้วเป็นแบบแมนนวลนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยรอบบริเวณโครงสร้างของรถเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีแค่ประตูหลัก2ประตูคือประตูด้านหน้ากับประตูด้านหลังที่ใช้ขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็โซนโดยสารที่เป็นลักษณะเก้าอี้นั่งทั้งหมดก็เป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นยกระดับขึ้นด้านบนนะครับส่วนประตูฝั่งขวาเช่นประตูคนขับนะครับตรงประตูคนขับกับประตูกลางคันรถเนี่ยที่เป็นห้องโถงด้านล่างแล้วเปิดเนี่ยเปรียบเหมือนประตูฉุกเฉินเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าไม่หวังผลเลยครับไม่หวังผลในการใช้งานเพราะว่าในลักษณะในการประสบอุบัติเหตุคือรถแนบข้างไม่สามารถเปิดออกมาอาจจะมีข้อติดขัดแล้วก็ยกระดับขึ้นไปที่ประตูฉุกเฉินด้านบนท้ายสุดฝั่งขวาอันนี้ก็ยังไม่ถูกเปิดนะครับแต่ถูกไม่ว่าวิธีการช่วยเหลือหรือด้วยความร้อนทำลายกระจกแตกอันนี้เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบอันนี้ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ถูกทำลายอันนี้ถังน้ำเพลิงอาจจะไปยึดกับอะไรแล้วอาจจะถูกทำลายที่นี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกทีนะครับในส่วนของที่ทุบกระจกหน้าต่างมีไหมคะผมเชื่อได้เลยครับว่ามันเป็นวัสดุที่เขาเรียกอะไรครับมันอาจจะมีพลาสติกอะไรเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะถูกเผาไหม้ละลายแต่ด้วยการตรวจสอบขอให้เคลียร์ร่างผู้เสียชีวิตออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบรายละเอียดอีกทีในส่วนของประตูหน้าต่างฉุกเฉินนะคะมีการทำงานไหมคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ในสภาพที่ยังไม่ทำงานนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นบานข้างล่างที่ทำงานผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าต้นเพลิงเกิดจากด้านล่างการที่จะลงไปหาวิธีทางออกผมเชื่อเลยว่าเป็นอุปสรรคในการติดขัดวันนี้ที่เราหวังผลคือประตูด้านบนอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งวันนี้เราพบร่างเนี่ยบริเวณส่วนของท้ายรถถ้าเป็นสัญชาตญาณของผมมันเกิดเหตุที่บริเวณช่วงหน้ารถขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องหลบภัยไปที่ด้านหลังรถแต่ในขณะที่หลบภัยไปแล้วประตูด้านล่างเปิดอยู่แต่ถ้าเกิดต้นเพลิงอยู่ด้านล่างเราก็ไม่สามารถลงไปได้เพราะว่ากลุ่มควันแล้วก็แสงเพลิงอยู่ขึ้นมาจากด้านล่างมันก็คงจะเป็นแบบอุปสรรคในการหลบหนีครับในการตรวจสอบรอบตัวรถนะคะตัวถังแก๊สนะคะเท่าที่มีเขาจะสังเกตได้ว่ามีประมาณกี่จุดกี่ครั้งค่ะไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า5นะครับที่ดูแล้วอย่างละเอียดแล้วผมไม่รู้ว่าโครงสร้างรถมีอันฝังอยู่ที่ไหนอีกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากเชื้อเพลิงนะครับมันคงอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก่อนและทำให้มีประกายไฟและทำให้ส่งผลให้มีเชื้อเพลิงสมทบเกิดขึ้นในการเกิดเหตุประมาณนี้ล้อยางที่แตกเขาจะระบุได้ไหมคะว่าอยู่ที่จุดไหนผมคิดว่าเป็นล้อหน้าขวาเป็นหลักเลยนะครับที่มีการเพราะวันนี้ตอบได้ยากว่าเกิดเหตุจากชำรุดหรือเสียหลักจากล้อไหนเพราะโครงสร้างจะถูกเพลิงไหม้ครับล้อก็จะถูกไหม้ด้วยเราก็ไม่แน่ใจว่าถูกแตกหรือเปล่ากับเพลิงในรถบัสครับมันก็จะถูกตามผมเรียนนี้ครับต่อให้มีแต่ไม่มีคนปฏิบัติใช้อย่างถูกวิธีผมก็เชื่อได้ว่ามันก็ไม่เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองเหตุได้คนใช้ต้องใช้เป็นและสามารถควบคุมเป็นแต่ถ้าเกิดมีวางไว้แล้วใช้ไม่เป็นผมก็คิดว่ามันไม่มีนี่ครับไม่มีทางตอบโจทย์ได้ครับแล้วยอดล่าสุดบนรถนะตอนนี้ค่ะเท่าที่ตรวจสอบทางตัวจะระบุได้หรือยังผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ายอดที่วันนี้เราสรุปพยายามหาข้อมูลโดยรอบทั้งหมดเรามียอดที่แจ้งมาจากคณะครูและเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มคณะจากโรงเรียนเนี่ยโดยรวมเนี้ยประมาณ23แบ่งเป็นนักเรียน20และแบ่งเป็นครู3และตอนนี้นะครับ
แล้วก็บวกกับขั้นตอนการปฏิบัติที่กำลังทยอยลงมาแล้วด้วยสายตาในการประเมินด้วยสายตาตอนนี้มีใกล้เคียงกับยอดที่แจ้งสูญหายครับอันนี้ไม่รวมคนขับนะครับเราตียอดไว้ว่าสมมุติว่าแจ้งจากคณะครูอาจารย์คณะเด็กเรียนเนี่ย23อย่างน้อยปกติแล้วการขับเคลื่อนรถจะต้องมีคนขับจะต้องมีเด็กรถอันนี้เรายังบวกอยู่แต่เท่าที่มองอยู่นะตอนนี้กับยอด23ที่แจ้งไปเนี่ยตอนนี้ใกล้เคียงครับขอยืนยันในเรื่องของประตูฉุกเฉินที่มีทั้งหมดรอบคันเนี่ยลักษณะคือไม่ถูกเปิดเลยหรือไม่มีการผมใช้คำว่าอย่างนี้ครับประตูฉุกเฉินเนี่ยปกติแล้วอ่ะจะถูกกำหนดไว้1ถึง2โอเคไหมครับ1ถึง2นะครับและก็ประตูที่ใช้เป็นประตูหลักเนี่ยก็คือประตูด้านหน้ารถกับบริเวณกลางรถหรือท้ายรถปกติเลยนะกับของโครงสร้างรถบัสเนี่ยประมาณ1ถึง2ก็รวมเป็น4และบวกกับประตูของคนขับก็คืออีก1ตอนเนี้ยโครงสร้างตามโครงสร้างของรถคันเนี้ยมีอยู่5ประตู2ประตูหลักถูกปิดกั้นโดยการประสบอุบัติเหตุคือชิดกันแนบแท่งบาริเออร์อันนี้ถ้าเกิดจะใช้งานได้หรือไม่ได้อันนี้ผมมองจากสภาพทางกายภาพแล้วถูกปิดกั้นจากโครงสร้างอื่นๆนะครับจะมี3ประตูที่ใช้ได้คือประตูด้านหน้ารถฝั่งซ้ายกับประตูด้านหลังที่เป็นประตูหลักปกติคนในสารจะใช้2ประตูนี้อันนี้ผมก็มองว่าน่าจะใช้การได้หรือไม่ได้มันจะทำงานด้วยกลไกเกี่ยวเรื่องสวิตช์ครับสวิตช์ถ้าสวิตช์มันถูกตัดแล้วมันทำงานไม่ได้อันนี้มันก็ต้องเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการเขาเรียกอะไรวงจรการลุกไหม้ของเพลิงวันนี้ต้นเพลิงส่วนใหญ่อยู่จากบริเวณด้านล่างรถเนี่ยลักษณะเต็มคันแบ่งคล้ายๆเหมือนกึ่งๆเป็นสองฟอร์ด้านล่างคือเป็นลักษณะเป็นโถงเหมือนกับเก็บสัมภาระเก็บอะไรต่างๆแล้วก็เป็นการแบบช่องที่ตีครอบเกี่ยวเรื่องเชื้อเพลิงใต้โครงสร้างกับฟอร์ด้านบนที่เป็นส่วนใหญ่คือเป็นลักษณะซิดนั่งเป็นเก้าอี้นั่งอันนี้เราแบ่งเป็นฟอร์อย่างนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดเหตุต้นเพลิงมันเกิดจากด้านล่างผมก็บอกว่าคนที่อยู่ฟอร์ด้านบนก็จะทำงานหรือจะทำการหลบหนีได้ยากเหมือนกันวันนี้โดยสภาพโดยรวมที่เห็นแล้วเป็นภาพสลดใจคือผู้ประสบภัยส่วนใหญ่จากครึ่งคันรถไปกองอยู่ที่ด้านหลังผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเป็นสัญชาตญาณของพวกเราเหตุเกิดด้านหน้าไฟอะไรลุกจากด้านหน้าเราก็ต้องหนีทีนี้หนีไปข้างหลังพอหนีไปข้างหลังประตูที่ออกลงคือการลงบันไดถ้าเกิดเชื้อเพลิงลุกไหม้จากด้านล่างเหมือนกับเราอยู่บ้านชั้น2ครับชั้น1ไหม้เราก็ไปไหนไม่ได้ถ้ามีบ้านมันหนีขึ้นดาดฟ้าได้ทีนี้มันก็เป็นหลังคาหรือเป็นประตูฉุกเฉินวันนี้ถ้าเกิดเป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าคงมีเทคนิคมีกำลังมีอะไรต่างๆและก็ไม่แน่ใจว่าเวลาตอนเกิดเหตุเป็นการที่กระทั่งกับวัตถุแบบรุนแรงทำให้ผู้โดยสารมีการบาดเจ็บร่วมด้วยหรือเปล่าหรือทำให้การช่วยเหลือตนเองมันยากลำบากอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลอีกทีแต่ภาพโดยรวมคือวันนี้เห็นภาพสลดใจคือจากด้านตัวรถเนี่ยบนซีทด้านบนนะครับไล่ไปเนี่ยเราไปพบช่วงบริเวณกลางๆเป็นหลักแล้วก็สุดท้ายเป็นลักษณะเป็นกลุ่มและนักเรียนกำลังหลบหรืออะไรอยู่ที่ใต้เก้าอี้อะไรเงี้ยครับเป็นภาพลักษณะนี้ที่ภาพที่พี่ครับดูว่าภาพแล้วดูแล้วสลดหูใจนะครับแล้วก็เรื่องถ้าถามมามีหลายท่านถามว่าโอ้ยเด็กกำลังจะหนีไหมผมเชื่อได้ครับทุกคนครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นี้เราก็ตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะครับนะครับยังครับยังครับเหลืออีกประมาณเกือบ10รายครับที่ส่วนใหญ่เป็นข้างหลังที่เป็นลักษณะที่แบบคือเป็นก็คือรวมกันเลยใช่ครับรวมกันแบบนี้และโดยรวมตอนนี้เรารับแจ้งมาคือคุณครู3ท่านกับเด็กเรียนประมาณ20ตอนนี้ที่แจ้งมาที่ไม่รวม23บวกคนขับกับเด็กรถแต่ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลในการเกิดเหตุจากผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารร่วมอะไรมาแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลที่บางทีอาจจะเป็นเผื่อไว้เป็นข้อมูลซับซ้อนอีกเพราะว่าเห็นบอกว่าจอดรถมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็พยายามบอกว่าให้คุณครู
ไปวิเคราะห์จากข้อมูลโดยรวมในการเดินทางทั้งหมดและใครหายไปมั่งให้รวบรวมยอดมาตอนนี้เราได้ยอดมาประมาณนี้ครับที่แยกเป็นคุณครูที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหมดแล้วก็เป็นนักเรียนชายจำนวนเยอะหน่อยแล้วก็นักเรียนหญิงน้อยหน่อยจาก10ร่างที่เหลือเนี่ยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ไม่เกินคิดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงครับบางส่วน8ถึง10รายเนี่ยถึงสถาบันนิติเวชแล้วนะครับ